السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ชมรายการพี่น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอฮ์พอการนึกถึงอัลลอฮ์หรือว่าสิกเก็ตถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้หัวใจสงบอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องกุรอานอายะห์ไหนที่บอกว่านึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบหายเครียดอาลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูจงรู้ไว้เถิดว่าโดยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจสงบหายเครียดพี่น้องโรคซึมเศร้าก็หายด้วยนะพี่น้องครับพี่น้องครับอิสลามมาจะสอนให้เรานั่งอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะสอนให้เราเนี่ยออกข้างนอกผู้หญิงเนี่ยอยู่บ้านดีที่สุดทีนี้เวลาออกข้างนอกเนี่ยมันพบกับคนหลายชนิดคนที่เอาศาสนามีไม่เอาศาสนามีอยู่ในประเทศไทยนี่พี่น้องครับคนไม่เอาศาสนานี่เยอะมากแล้วก็เจอคนแต่งตัวพี่น้องบางคนแต่งตัวตามยุโรปตามแฟชั่นเลยพี่น้องบางทีก็ไปเจอผู้หญิงที่เข้าตากรรมการนี่นบีสอนด้วยความเป็นห่วงบันทึกด้วยอิหม่ามซิรมิซีหะดีษที่2201บอกว่าท่านนบีกล่าวด้วยความเป็นห่วงนะครับอายุมารอยูลินรออาอิมรออาตันตัวยิบูฮูชายคนใดเห็นสตรีคนหนึ่งตัวยิบูฮูซึ่งนางทำให้เขาเนี่ยเกิดเสน่หาหรือพึงพอใจเข้าตากรรมการผู้ชายคนหนึ่งออกนอกบ้านไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือเดินสวนกันหรือนั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยครับทำให้เกิดกระนั้นเกิดเสน่หาพึงพอใจในตัวนางทำไงครับนบีสอนฟัลยะกุมอิลาอะห์ลิฮิเขาจงกลับไปหาภรรยาของเขาเถิดอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือทางออกพี่น้องพบกับผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นที่ไหนก็ตามแล้วก็เข้าตากรรมการผู้หญิงเล่นด้วยพี่น้องผู้หญิงให้ท่าด้วยนบีสั่งนะครับอย่าทำให้กลับบ้านเลยฟาอินนามะฮามิสลัลละดีมะฮาแท้จริงสิ่งที่ในตัวสตรีที่พบเห็นนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่บ้านแล้วก็เป็นน้องมันเหมือนกับที่บ้านนั่นแหละภรรยาที่บ้านก็มีเหมือนกันโอ้นี่เตือนให้คิดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพอเราเนี่ยสิ่งที่จะปลูกเราอารมณ์เราเนี่ยมันเยอะมากครับพี่น้องเนี่ยทีวีทั้งเกือบทุกช่องพี่น้องยกเว้นช่องศาสนาเนี่ยนะพี่น้องปลูกเราอารมณ์เราในฐานะเป็นบ่าวอัลลอฮ์นี่นะเราก็ต้องอะไรเนี่ยต้องตักวาต่ออัลลอฮ์เยอะมากครับวันหนึ่งต้องกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์วันหนึ่งหลายร้อยครั้งพี่น้องครับเพราะว่าเห็นโน้นเห็นนี้พี่น้องครับอะไรบ้างสื่อในบ้านเราก็สื่อที่ของฮารามเต็มไปหมดหนังสือพิมพ์ก็เปิดดูไม่รู้จะเจอมีจะดาราแก้ผ้ากันทั้งนั้นพี่น้องแล้วก็รูปภาพกอดกันพี่น้องเต็มไปหมดพี่น้องเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนบีเลยสั่งนะครับว่าคนที่เป็นอุมมะห์นบีในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเข้าใจศาสนาอ่านหะดีษบทนี้อายุมารอยูลินรออาอิมรออาตันตัวจิบูฮูชายคนใดก็ตามเห็นสตรีนางหนึ่งซึ่งนางทำให้เขาเกิดเสน่หาพึงพอใจในตัวนางฟัลยะกุมอิลาอะลีจงกลับไปหาภรรยาที่บ้านสบายใจไหมพี่น้องกลับภรรยาไปหาที่บ้านพี่น้องครับฟาอินนามะฮามิสลัลลาดีมาฮาเพราะว่าผู้หญิงที่นางเห็นกับภรรยาที่บ้านนะมีเหมือนกันพี่น้องนี่เป็นการเปิดหูเปิดตานะครับให้เราได้ให้นึกถึงให้ขอดุอาให้ภรรยาและภรรยาก็เหมือนกันพี่น้องครับสามีไปทำงานนอกบ้านเนี่ยก่อนออกจากบ้านเนี่ยให้ภรรยามาส่งหน้าบ้านและภรรยาที่ดีก็ต้องขอว่า
อิตักิลลาสามีจ๋าอยู่นอกบ้านให้กลัวอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยพี่น้องครับรูปแบบแบบนี้นบีปฏิบัติครอบครัวนบีปฏิบัติที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันนี้บางทีสามีออกนอกบ้านภรรยาไม่รู้ว่าไปไหนบังไม่เห็นไปไหนก็ไม่รู้พี่น้องคือภรรยาเนี่ยอยู่บ้านผมขอแนะนำนะที่บอกให้กลับมาบ้านอ่ะภรรยาที่บ้านต้องแต่งตัวสวยๆพี่น้องใส่เครื่องหอมเวลาไปเจอผู้หญิงนอกบ้านก็นึกอยากจะเพราะที่บ้านนะอัลลอฮฺอักบัรมันอะไรเนี่ยมันมีครบทุกอย่างตามที่ท่านนบีสอนแต่งตัวสวยๆเสื้อผ้าสวยๆยิ่งรู้เวลาว่าสามีจะกลับกี่โมงแปรงฟันก่อนอาบน้ำก่อนไปนอนใส่เสื้อผ้าสวยๆเอาเครื่องหอมใส่ต้อนรับสามีนี่คือความประเสริฐสำหรับคนที่เป็นมุสลิมและเข้าใจอิสลามและเข้าใจสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนึกถึงนบีนะครับนบีบอกว่าฉันชอบบนดุนยาเนี่ย3อย่างชอบของหอมท่านภรรยาต้องใส่น้ำหอมแล้วก็ชอบดูแลสตรีแล้วก็ชอบนมาฉะนั้นทุกครั้งที่จะไปนมาดนบีจะแต่งตัวสวยไม่ใช่ใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวไปสู่เราไม่ใช่ใส่เสื้อโต๊บสวยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนบีเดินไปไหนมาไหนทุกคนรู้แล้วนี่นบีมาแล้วเพราะว่ากลิ่นหอมจะมาก่อนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยค์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัมมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTubeค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์